แล้วก็โอฮาน่าไม่ไหวแล้ววันนั้นยังบอกโค้ชทงเลยโค้ชทงบอกว่าถ้าเท่มาอยู่เมืองทองเนี่ยปีกขวาเนี่ยน่าจะตัวจริงได้เลยก็ต้องไปแบบแก้ไขเขาถึงเอาเลยวัดมาช่วยทีนี้บิ๊กแมตช์ BG เมืองทองยังไงถึงขนาดต้องตั้งมิโลวานราเยวัชเนี่ยฮะผมดูครึ่งแรกก็สู้ได้สนุกอยู่นะผมนั่งดูโค้ชทงเลยครึ่งแรกอ่ะโค้ชทงยังชมเลยว่าโหเนี่ยแหละคือชุดที่มาริโอใช้มาในเกมอุ่นเครื่องเขาอุ่นเครื่องนะเขาผสมด้วยกันไงวงศกรและจันยาโรดวงศกรอดิศักดิ์ไกรสอนนี่คือชุดที่มาริโอใช้มาในเกมอุ่นแบบนครปฐมไงเดี๋ยวนะวันนั้นต่างชาติใช้โฮชากับนิโฮมแล้วข้างบนอ่ะข้างบนใครรู้เหรอมีซาเยฟคนเดียวมีซาดอเพราะอานิเยเพิ่งกลับมาจากทีมชาติแล้วก็โอฮาน่าไม่ไหวแล้วเพราะโอฮาน่าเหมือนว่าช่วงนี้น่าจะหลุดจากตัวจริงไปแล้วมาริโอก็ได้จัดแบบชุดที่แบบสารกัญญาโลดที่เขาอยากลองอ่ะเข้าใจป่ะแต่ผมเห็นว่าครึ่งแรกเล่นดีแต่ครึ่งหลังผมแม่งต้องไปเข้าลิเวอร์พูลไงผมก็เลยไม่ผมเลยไม่ได้ดูแบบถนัดแต่ผมเห็นว่าเฮ้ยโดน 1-0 แล้วแม่งไป 3-0 แสดงว่าโดน 1-0 ปุ๊บเนี่ยนักเตะเมืองทองไปแบบเนี้ยฟอร์มพอโดนเมือง 1-0 ปุ๊บแล้วใจมันแบบไม่ได้แล้วผมช่วงหลังเนี่ยมาริโอกระตุ้นไม่ขึ้นว่ะกระตุ้นไม่ขึ้นมันกลายเป็นเขาเรียกว่าความมั่นใจมันหายนะเวลามันโดนนำใช่แล้ว3ประตู BG เนี่ยเป็นประตูแรกของเจริญศักดิ์เป็นประตูแรกของเจสซี่เคอร์แลนด์คนหนึ่งเคยเป็นอดีตนักเตะอีกคนหนึ่งเนี่ยส่งสเกาต์อย่างต้องซุยพยายามจะไปคุยมาแล้วเจริญศักดิ์วันนั้นยังบอกโค้ชทงเลยโค้ชทงบอกว่าถ้าเท่มาอยู่เมืองทองเนี่ยปีกขวาเนี่ยน่าจะตัวจริงได้เลยสไตล์เหมาะแต่วันนั้นก็ยิงแต่เขาได้จากลูกเซตพีซ2ลูกเลยนะซึ่งเป็นปัญหาที่เมืองทองแม่งเป็นทุกปีในยุคมาริโออ่ะครับรับมือกับลูกเซตพีซไม่เป็นประตูไม่ค่อยกล้าออกมาตัดแล้วก็แนวรับก็ยืนกันหลวมกองหน้าพี่ก๊อฟเจ็บในครึ่งแรกแต่ครึ่งแรกผมดูอะทรงโอเคแต่ครึ่งหลังอะพอผมแบบดูแบบพี่ป๋องอะดูเรื่องผมดูไม่รู้เรื่องมันเตะซ้อนๆกันมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแต่ก็3 0เนี่ยต้องชื่นชมอย่างนึงคือ BGD คือมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเขาพยายามปลดล็อกตัวเองอ่ะพี่ว่านะพยายามปลดล็อกตัวเองด้วยแล้วก็มันเห็นชัดเจนเลยว่าเหมือนพวกเขาก่อน FIFA Day พวกเขากดดันมาใช่แล้วเห็นช็อตที่เดียโก้ไอ้นี่มั้ยช็อตที่เดียโก้แอสซิสต์ให้เจริญศักดิ์กับทุกคนเข้าไปแบบหาเดียโก้แต่ผมว่า BG คือเราไม่แปลกใจหรอกเพราะขุมกำลังเขาแน่นอยู่แล้วขุมกำลังเขาดีอยู่แล้วแล้วเขาก็ควรจะไปได้สูงกว่านี้เพราะเขาเป้าหมายคือลุ้นแชมป์พี่เต้ผมว่าหลังจากนี้คนนึงอ่ะคนนึงที่ฟอร์มมันหายไปเลยจากที่พวกเราแบบว่าเหมือนจะอวยๆกันคืออิกซานเว้ยอิกซานโหยิงจ่อไม่เข้าครึ่งแรกอ่ะไอ้เหี้ยตอนนั้นเราไปบอกว่าแม่งคือฮาแลนด์อาเซียนอ่ะเรียบร้อยเลยไม่ได้หลังจากวันนั้นไม่ยิงเลยผมว่าเมืองทองเนี่ยเล็กเอ้ย BG อ่ะโอเคผมว่าเล็ก2อาจจะเปลี่ยนโหเดียโก้ไม่อยู่แล้วเล็ก2อ่ะผมว่าเขาหาตัวใหม่ดีกว่าเฮ้ยเล็กอ๋อเพราะเขาบอกว่าปีนี้ใช่มั้ยใช่วันเลยกินนัดวะเนี่ยวันนั้นทักไปขอเสื้อเดียโก้มาบอกเดียโก้อยู่จะไปด้วยเหรอแซดว่ะพี่แต่จริงๆพี่เต้เขาเป็นโควต้าต่างชาติมันก็ควรที่เป็นตัวจริงไงไม่ใช่สำรองเข้าใจป่ะใช่ก็ใช่มันความคุ้มค่าเดียโก้ยังสำรองพี่มุ้ยเลยคิดดูดิทั้งที่โควต้าต่างชาติมันควรจะมาแบกได้ไงผมว่ามีเปลี่ยนเข้าใจเอ้ยแต่เมื่อกี้มีคนบอกเรื่องโจฮาน่าเอาลาเยวัตมาจะได้มีคู่มือใช้ไงไม่ไหวโจฮาน่าลาเยวัตมาเนี่ยมาริโอเนี่ยเขาเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นประธานเทคนิคจากลาเยวัตก็คือแบบสนิทกันเลยเป็นแบบรุ่นพ่อของมาริโอกับลาเยวัตเหมือนเป็นเพื่อนกันมั้งอ๋อเหรอเออเคยเห็นมีรูปคู่ตอนสมัยคุมทีมชาติอยู่นี่ลาเยวัตกับเปโตวิชอ่ะรุ่นราวเขาเดียวกันโค้ชซัปโปโรอ่ะมิชานะใช่เพราะว่าลาเยวัตทุกวันนี้ก่อนหน้านี้โดนด่าอยู่เลยนะมิชาก่อนหน้านี้เรายังโดนด่าอยู่เลยนะก็ตัวผู้เล่นซัปโปโรพี่เต้ผมถามหน่อยคือเราไปติดภาพมิชาล่าสุดตบฟอนตาเล่นะเราไปติดภาพว่าตัวผู้เล่นซัปโปโรญี่ปุ่นเนี่ยมันเก่งเว้ยแต่จริงๆตัวผู้เล่นซัปโปโรอ่ะมันคือเกรดแบบเกรด B เกรด C อ่ะ
ต่เขาทำล่อตกชั้นได้เนี่ยก็ควรจะชาบูเขาคือขุมกำลังอ่ะฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ที่ระบบและวิธีการจริงๆผมจำคำพูดพี่ธงได้เสมอเลยคือถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นจะแบบอย่างเมืองทองเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยตัวผู้เล่นอย่างเงี้ยใครมาทำก็เหนื่อยแต่ถ้าไปดูรายละเอียดแต่ละคนพี่เต้อ้าวเมืองทองกับเชียงรายตัวใครดีกว่ากันผมถามหน่อยวัดแต่ละตำแหน่งพี่ว่าเมืองทองดีกว่าก็ใช่ไงผมถึงบอกว่าที่คนพูดว่าโหตัวผู้เล่นแค่เนี้ยใครมาทำแต่คุณไปดูทีมอื่นนี่ทำไมเขาทำให้มันดีได้สำหรับผมมันอยู่ที่การทำไมซัปโปโรถึงไม่ต้องหมายถึงใครหรอกเอาแค่ไบตันกับเชลซีตอนนี้เลยใช่ไงผมถึงบอกว่าอาไบตันเนี่ยแม่งล้มลิเวอร์พูลได้ตัวผู้เล่นไบตันแม่งเป็นไงเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้มันอยู่ที่สำหรับผมนะเมืองวิธีการมาริโอยูรอฟกี้อ่ะเขาเคยทำชุดนี้ดีได้ มันก็ต้องทำดีต่อได้แต่แค่ช่วงนี้โมเมนตัมมันไม่ดีผมมองว่าอย่าไปดูถูกคุณภาพนักเตะเมืองทองว่าไม่ดีเขามีตัวทีมชาติกี่คนอดิศักดิ์ไกรสอนเอกนิษฐ์ปัญญาวีระเทพพิชาสุพรก็เคยติดทีมชาติมันก็เคยอยู่ในช่วงฟอร์มที่พีคมาหมดเข้าใจปะแต่ปัญหาคือเนี่ยว่าอยู่ดีฟอร์มมันตกมันเพราะอะไรสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการซ้อมแท็กติกต่างๆวิธีการเล่นซึ่งผมมองว่าอาจเป็นสิ่งที่มาริโอก็ต้องไปแบบแก้ไขซึ่งเขารู้ว่าเกมรับไม่ดีเขาถึงไปช่วยเอาเลยวัดมาช่วยติวเข้มเกมรับพี่ว่าจริงๆอ่ะทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างเห็นชัดนะจริงๆดูตัวอย่างแบบชัดเจนจำได้ไหมก่อนอันนี้คนแม่งดิสเครดิตพวกนาธานอาเก้พวกคันจี้ดูเป็นยังอยู่กับเป๊ปสุดท้ายการใช้งานวิธีการและเพื่อนร่วมทีมแม่งคือปัจจัยมากกว่าใช่แม่งมันไม่ใช่แค่อินดิวิดวลของนักเตะคนเดียวแล้วจริงๆทุกวันนี้นั่นแหละแล้วก็ที่ผมว่ามันก็ต้องแบบกระตุ้นแล้วก็ใช้ที่มีอยู่ให้ได้เขาเคยทำให้ดีได้ก็ได้พี่เต้ไอ้ผู้เล่นชุดนี้เข้าใจขาดวิลเลนพ็อปคนเดียวแม่งส่งผลแต่ฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดอ่ะถูกต้องเข้าใจป่ะมันก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดอ่ะเอาอย่างเจอร์กินคล็อปไม่มีมาเน่แล้วมันก็ต้องหาคนอื่นที่มาแทนให้ได้ซึ่งมันก็เป็นงานของโค้ชที่ต้องทำให้ได้โอฮาน่าเนี่ยต้องบอกว่าผมว่าไม่ได้แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนแต่ก่อนจะถึงเปลี่ยนเนี่ยผมมองว่าเราก็ต้องไอ้เมืองทองหรือมาริโออ่ะก็ต้องเนี่ยเอาทีมชุดเนี้ยให้มันกลับคืนมาไปดึงฟอร์มวิลเลเทพกลับมาให้แบบดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก่อนแค่ทำให้นักเตะที่มีอยู่อ่ะเป็นกลับมาฟอร์มดีเหมือนเดิมอ่ะใช่ปะล่ะใช่ให้เขากลับมาฟอร์มดีก็ที่พี่เต้เคยบอกทีมชาติอ่ะทีมชาติไทยหลายๆคนอ่ะเราดูไทยลีกอ่ะเขามีช่วงที่ฟอร์มที่ดีอ่ะแต่อยู่ดีมันแต่ละคนมันเป็นไงอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่การปรุงอย่างที่ผมบอกอ่ะใช่จะถามว่าที่ต้องพูดก็พูดถูกนะอย่างก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันเรื่องทีมชาติอ่ะพวกเราดูไทยลีกอ่ะเอาแค่ว่าทุกคนที่ติดทีมชาติไปเล่นในมาตรฐานที่เขาเล่นได้ในไทยลีกไม่มีทางจะออกมาเป็นแบบนั้นหรอกใช่ก็เหมือนที่ลุงเนพูดไงจ๊ะทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ Subscribe ทำไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกันกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ